สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนชั่นแนลทีซิติเซนทุกๆท่านนะฮะวันนี้กลับพบกับได้อีกเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารประจําวันนะครับของสโมสรเราเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ประจําวันที่7นะเดือน10พ.ศ.2564นะฮะเมื่อวานต้องขออภัยนะพูดวันผิดไปพูดเป็นวันที่10เฉยเลยนะใส่หัวสมองเนี่ยคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดือน10ปากมันเลยพูดเป็นวันที่10ไปนะฮะต้องขออภัยด้วยวันนี้เพิ่งวันที่7เท่านั้นนะยังต้นเดือนอยู่แต่กําลังจะถึงสุดสัปดาห์แล้วนะฮะวันนี้เป็นพฤหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์จะได้พักผ่อนกันแล้วสําหรับแฟนๆซิตี้คนไหนที่ทํางานเนาะเชื่อว่าเหน็ดเหนื่อยกันแหละนะสู้ๆสําหรับทุกคนนะครับวันนี้ถ้ามีข่าวสารของสโมสรเรามาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะเป็นเรื่องของทางฟอร์มการเล่นนะของนักเตะเราที่ค่อนข้างจะเรียกว่าฮอตมากๆเลยนะตอนนี้กับทีมชาติของเขาอย่างเฟอรันตาเรสนะฮะเมื่อคืนเหมา2ทั้งยิงทั้งโขกนะฮะพาสเปนเข้าชิงศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกได้สำเร็จนะครับรอผู้ชนะระหว่างทางเบลเยียมกับฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้ว่าใครจะได้เข้าไปชิงกับทางสเปนนะยังมีเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยทั้งราฮีมสเตอร์ลิงกับบาร์เซโลนาแล้วก็ทางเรื่องของขาเข้าเนาะดูซานวลาโฮวิชแล้วก็ดาวินนูเนสของทางเบนฟิก้าวันนี้ก็มีมาอัปเดตเช่นเดียวกันรวมไปถึงเก็ตเล็กเก็ตน้อยเรื่องนักเตะของเราอีก1-2คนให้ได้อัปเดตกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับตะได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านะฮะเช้านี้ตื่นมา4,000ซับแล้วนะต้องกราบขอบคุณแฟนๆเรือใบสีฟ้าเนาะที่ให้การสนับสนุนช่องนี้นะช่องทีซิติเซนแล้วก็ตะมาโดยตลอดนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่ากับข่าวประจำวันนี้นะฮะเริ่มกันที่ผลเมื่อวานสำหรับ UEFA Nations League นะครับระหว่างอิตาลีกับทีมชาติสเปนนะเมื่อวานนะเตะกันที่บ้านของอิตาลีเตะกันที่ซานซิโร่นะฮะก็เป็นบ้านของทางน่าจะเป็นฝั่งของทาง AC มิลานหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ AC ก็อินเตอร์นะเตะกันที่ซานซิโร่นะฮะก็ผลออกมาทีมชาติสเปนชนะไปด้วยสกอร์2-1นะครับจุดเปลี่ยนของเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวะใบแดงของทางลีโอนาร์โดโบนูชีนะในช่วงท้ายครึ่งแรกในนาทีที่42เป็นใบเหลืองที่2โดนไล่ออกไปนะฮะน่าจะเป็นจังหวะสับศอกใส่ทางเซอร์จิโอบูสเกตหรือเปล่านะผมเห็นภาพอยู่นะฮะแล้วก็ทางทีมชาติสเปนเนี่ยจริงๆขึ้นนำก่อนแล้วนะ 1-0 ในนาทีที่17นะครับผมจากคนนี้เลยเฟอร์รันตอเรสนะฮะนาที47คนแอสซิสต์เนี่ยเป็นนักเตะที่มีข่าวกับเรานะนั่นก็คือทางมิเกลโอยาซาบาลนะผมปีกตัวเก่งจากทางเรียลโซเซียดาดนะก็จริงๆเนี่ยมิเกลโอยาซาบาลเนี่ยทำ2แอสซิสต์เลยนะก็คือโอยาซาบาล2แอสซิสต์เฟอร์นันโตเรส2สกอร์นะครับผมส่วนอิตาลีนะมาไล่ตีไข่แตกได้นะในช่วงท้ายเกมนู่นนะครับก็สเปนเนี่ยขึ้นนำ 2-0 ก่อนเป็นเฟอร์รันตอเรสในนาทีที่17นะอย่างที่บอกไปแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกมามงอีก1ลูกนะฮะนาทีที่45+2นะครับก็ยิงเนี่ยลูกแรกผมว่าเป็นลูกที่เฟอร์รันตอเรสยิงยากอยู่นะมิเกลโอยาซาบาลเปิดมาดีจริงฮะเปิดแม่นจริงแต่ว่าลูกแรกเนี่ยยิงยากอยู่นะจัดระเบียบร่างกายในการยิงอยู่มันแบบเปิดมาแรงอยู่นะครับไม่ใช่แบบจะยิงง่ายๆนะลูกแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะซึมซับเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็การเป็นกองหน้าค่อนข้างที่แบบว่าแทรกซึมไปในโพสิชันการเล่นเรื่อยๆและทำให้ปรับตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับเฟรนตอเรสในตำแหน่งหน้าเป้าของเขาโดยทางอิตาลีนะครับผมได้สกอร์ 2-1 นะครับผมมาจากทางโลเรนโซ่เปลีกินีนะครับผมยิงไล่มานาทีที่83เนาะแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับเป็นทางทีมชาติสเปนที่สามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีได้ที่ถึงถิ่นเลยเรียกว่าในถิ่นอิตาลีเลยนะแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของศึก UEFA Nations League ได้สำเร็จนะครับก็ไปรอผู้ชนะระหว่างคู่ของทางเบลเยียมกับฝรั่งเศสในค่ำคืนนี้นะจะเตะกันเวลา 1:45 นะสำหรับแฟนๆที่อยากติดตามฟุตบอลทีมชาติเนาะก็สามารถรับชมกันได้นะฮะไปพูดถึงนักเตะเราดีกว่าที่โชว์ผลงานได้ดี
ในค่ำคืนที่ผ่านมาเฟรานตอเรสนะครับผมเมื่อคืนเหมา2ลูกเลยทั้งโขกทั้งยิงนะฮะในนาทีที่17กับ45บวก2แล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจบเกมหลังจบเกมนั้นได้คว้ารางวัลด้วยส่วนตัวนั้นคือ Man of the Match ประจำการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าเฟรันตอเรสเนี่ยเมื่อคืนดีเทลในการลงในแข่งขันในเกมเนี่ยต้องบอกว่าเขาเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกนะในนาทีที่49นะฮะเนื่องจากเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บที่เท้าแล้วก็ข้อเท้าขวานะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกรู้สึกว่าจะเป็นหลุยส์เอนริเก้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงใช้งานนักเตะนะเลยรีบเปลี่ยนตัวออกเลยนะครับแต่ว่าหลังจากจบเกมเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้มารับรางวัลอย่างที่เห็น Man of the Match แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะฮะเจ้าตัวได้อัปเดตถึงอาการบาดเจ็บของตนเองเบื้องต้นบอกว่าผมสบายดีผมแค่เจ็บนิดหน่อยไม่มีอะไรต้องห่วงตอนนี้เนี่ยในหัวผมเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องรอบชิงในศึกยูเอฟ่าเนชั่นลีกแล้วผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่นในนัดชิงนะฮะน่าจะไม่เจ็บอะไรมากมายแล้วก็ทางหลุยส์เอนริเก้นะครับผู้จัดการทีมของทางทีมชาติสเปนก็ได้อัปเดตอาการของเฟรนตอเรสเบื้องต้นด้วยนะเอนริเก้บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาเจ็บมากน้อยแค่ไหนในตอนนี้แต่เดี๋ยวเราจะเช็คกันอย่างละเอียดอีกครั้งผมจะไม่เสี่ยงใช้งานนักเตะคนไหนที่ไม่พร้อมนะน่าจะพูดถึงนัดชิงแต่ว่าคาดการเบื้องต้นนะไม่น่าจะมีปัญหาบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับผมน่าจะเป็นแค่อาการโดนกระทบกระเทือนเล็กน้อยนะแล้วก็อาจจะเจ็บแค่เล็กๆแล้วก็เลยเปลี่ยนออกเพื่ออาจจะเซฟนักเตะด้วยแหละเอาไว้ใช้งานในรอบชิงนะเพราะว่าสกอร์ตอนนั้นก็เรียกว่านำห่าง2-0แล้วก็ผู้เล่นก็ได้เปรียบในสนามด้วยเนาะ11ต่อ10คนนะครับก็หลังจากจบเกมเนาะมีสถิติของทางเฟรนตอเรสออกมาด้วยเป็นทางของออปตาโจนะครับผมเป็นหน่วยงานวัดสถิติของฟุตบอลสเปนบอกว่าเฟรนตอเรสเนี่ยทำได้6ประตูนะครับผมจาก7ครั้งหลังสุดนะที่เขายิงตรงกรอบก็คือเรียกว่ายิงตรงกรอบ6ครั้งจาก7ครั้งเนี่ยเปลี่ยนเป็นประตูได้6ลูกเลยนะถ้าเทียบเป็นสถิติเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เรียกได้ว่า90%นะฮะในทีมชาติสเปนนะในนามทีมชาติสเปนในทุกรายการที่เขาลงเล่นของทีมชาติสเปนเนี่ยก็คือ6ลูกจาก7ครั้งที่เข้ากรอบนะสุดยอดมากๆสำหรับเฟรรันตอเรสโดยชัยชนะนัดนี้เนี่ยนะครับผมที่เขาพาทีมชาติสเปนเข้าชิงเนี่ยนับเป็นการพาทีมชาติสเปนเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่6นะฮะในการแข่งขันระดับนานาชาติของทีมชาติสเปนนั่นเองนะก็เป็นผลงานที่สุดยอดมากๆทั้งส่วนตัวของเฟรนตอเรสเองแล้วก็การพาทีมชาติเนาะเข้ารอบชิงได้สำเร็จเป็นครั้งที่6อีกด้วยนะฮะก็มาสเตอร์พีซอีก1คนอีก1เกมแล้วนะฮะสำหรับเฟรนตอเรสเขาให้รักษาฟอร์มอย่างนี้กลับมาที่สโมสรแล้วก็ไม่มีเรียกว่าอาการบาดเจ็บกลับมาที่สโมสรด้วยนะฮะจะได้มาสานต่อความฮอตของเขาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะฮะต่อมาเป็นข่าวของทางนักเตะเราเช่นกันเรียกว่าอัปเดตความคืบหน้าเป็นวันต่อวันเลยนะช่วงนี้ข่าวของเขานี่มาแบบรัวๆเลยสำหรับบราฮิมสเตอร์ลิงกับกระแสนะกับสโมสรในลาลิก้าสเปนอย่างบาร์เซโลน่านะวันนี้มีมาอัปเดตกันเพิ่มเติมนะเป็นสื่ออย่าง Diallo AS นะหรือว่าจะอ่านว่า Diallo AS ก็ได้มั้งสื่อในประเทศสเปนเหมือนกันนะครับเขาตีข่าวเอาไว้ว่าบาร์เซโลน่านั้นดูเหมือนว่าจะต้องการเซ็นสัญญากับบราฮิมสเตอร์ลิงเนี่ยมากกว่าการที่จะย้ายหรือเบี่ยงเป้าหมายไปหาทางดานี่โอโมนะของทางอาร์บีไลป์ซิกนะแล้วก็เขาบอกว่าบาร์ซ่านั้นจะพยายามอีก1ครั้งนะในการเซ็นสัญญากับบราฮิมสเตอร์ลิงในช่วงเดือนมกราคมหรือตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้โดยเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจะไม่ขัดขวางผู้เล่นนะหากมีข้อเสนอที่ดีและเหมาะสมกับนักเตะยื่นเข้ามาจากทางฝากฝั่งของบาร์เซโลน่านะนี่เป็นอัปเดตล่าสุดนะจากทางสื่อของดาริโออาร์สนะเป็นสื่อในประเทศสเปนนะที่ผมนำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ได้อัปเดตเมื่อวานนะเกี่ยวกับเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงที่บาร์ซ่านั้นดูเหมือนจะมี2เป้าหมายนะทดแทนในตำแหน่งนี้นั่นก็คือเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงกับทางดานิโอโมนะโดยผมเคยพูดไปแล้วแหละว่าโอโมเนี่ยนะค่าเหนื่อยเนี่ยมันถูกกว่าสเตอร์ลิงอยู่แล้วการที่บาร์เซโลนาจะมาซื้อโอโมไปเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ถ้าเทียบถึงฟอร์มการเล่นและประสิทธิภาพและการพิสูจน์ตัวเองมาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าราฮีมสเตอร์ลิงนั้นจะดู
มีภาษีที่ดีกว่าแม้ว่าบาร์เซโลนานั้นจะต้องกัดฟันจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงกว่าในการคว้าตัวราฮีมสเตอร์ลิงแทนที่จะไปเอาดานี่โอโม่นะแต่ว่าผมว่าเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่านะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยสเตอร์ลิงเขาฟอร์มเข้าฝักขึ้นมาบาร์เซโลนาจะเป็นสโมสรที่ได้ผลประโยชน์ในส่วนนั้นนะถ้าหากคว้าราฮีมสเตอร์ลิงไปนั่นเองนะครับผมนี่เป็นอัปเดตล่าสุดของทางราฮีมสเตอร์ลิงต่อมาเป็นอีกหนึ่งนักเตะเราที่มีข่าวแต่ไม่ได้เป็นข่าวซื้อขายนะเป็นทางอิลคายกุนโดกันนะที่เรียกว่าหล่อทั้งกายทั้งใจนะคนนี้ตอนนี้เนี่ยอิลคายกุนโดกันกำลังจัดประมูลของที่ระลึกในอาชีพของตัวเขารวมไปถึงเสื้อในการแข่งขัน UCL ปีล่าสุดด้วยนะที่เขาสวมใส่ในการลงเล่นเนี่ยรวมถึงตั๋วการแข่งขัน VIP รายได้ทั้งหมดนะครับผมจะเอาไปช่วยสนับสนุนพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ไฟไหม้ในประเทศเยอรมันแล้วก็ตุรกีนะอีกทั้งยังเจ้าตัวเนี่ยยังควักเงินของตัวเองนะครับในการทุ่มทุนเพื่อปลูกต้นไม้อีก 5,000 ต้นนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่เหล่านั้นเนาะที่ได้เอ่ยมาในข้างต้นเนี่ยแล้วก็ช่วยเอาเงินที่จะขายของที่ระลึกของตัวเขาเนี่ยนะไปช่วยพัฒนาพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติด้วยนะฮะก็เจ้าตัวเนี่ยยังได้กล่าวด้วยบอกว่าเราเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเหตุการณ์เช่นนี้ในปี2564ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกกับลูกหลานของเราผมเนี่ยต้องแสดงออกในส่วนเล็กๆของผมเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับปัญหานี้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งผมเองยังได้สนับสนุนเรื่องการเงินนะในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นเรียกว่าอารมณ์ทำบุญแหละนะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับองค์กรต่างๆเนาะในการเข้ามาช่วยแล้วก็พัฒนาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในถิ่นแถบบ้านเกิดของเจ้าตัวเองแหละเพราะเขาเองเป็นนักเตะเยอรมันก็จริงเนาะแต่มีเชื้อสายของทางตุรกีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่มีจิตใจดีนะครับผมแล้วก็คิดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่วนรวมด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนตัวในฐานะนักเตะอาชีพเท่านั้นนะแต่ก็ยังคิดถึงเพื่อนร่วมโลกอ่ะแล้วก็เรียกว่าคนที่อยู่ในถิ่นแถบบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะฮะก็ต้องขอปรบมือนะครับผมปรบมือเชิดชูยูคายกุนโดกันสุดยอดมากๆนะครับผมใจหล่อจริงๆต่อมาอีกหนึ่งคนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสำหรับนักเตะของเราแต่อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นหูเท่าไหร่เพราะเขาเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งของเราวัย16ปีเท่านั้นชื่อว่าลูก้าแบริงตันนะเป็นเจ้าหนูที่มีเชื้อสายอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เกิดมาจากท้องถิ่นของสโมสรด้วยก็คือแมนเชสเตอร์นะฮะโดยล่าสุดเจ้าหนูลูก้าแบริงตันคนนี้นะติดมีรายชื่อติดทีมนะครับผมเรียกว่าทีมได้ไหมเรียกว่า20รายชื่อนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ที่ดีที่สุดของทางพรีเมียร์ลีกนะเป็นการคัดชื่อเนี่ย20ชื่อมาจากสื่ออย่างเดอะการ์เดียนนะครับเป็นสื่อชื่อดังด้วยนะโดยเจ้าหนูวัย16ปีคนนี้เนี่ยก็มีชื่อติด1ใน20คนนะของ Next Generation 2021 The Best Young Talent at Premier League Club นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าหนูลูก้าแบริงตันด้วยนะฮะไปดูดีเทลของเจ้าหนูคนนี้กันสักหน่อยนะผมหามาอย่างที่บอกไปเป็นนักเตะอังกฤษนะเป็นคนที่เกิดในท้องถิ่นแมนเชสเตอร์นะอยู่กับสโมสรของเราเนี่ยมาตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับผมโดยเจ้าหนูคนนี้เนี่ยเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายนะสไตล์การเล่นเนี่ยเขาบอกว่าชอบตัดเข้าในนะเพื่อหาโอกาสในการทำประตูอยู่บ่อยๆเจ้าหนูแบริกตันคนนี้เนี่ยยังมีแฟนเพจใน Instagram ของตัวเองอีกด้วยนะแล้วก็เขาเนี่ยถนัด2เท้านะครับผมแล้วก็มีความคล่องแคล่วชอบเลี้ยงบอลแล้วก็สื่อเนี่ยคาดการว่าอาจจะเป็นดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะฮะที่อาจจะขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้เหมือนกับรุ่นพี่ของเขาอย่างฟิลโฟเดนที่ก็ได้ทำมาให้เห็นแล้วนะว่าสามารถดันตัวเองเนี่ยจากเป็นดาวรุ่งของสโมสรเนี่ยเป็นลูกหม้อสโมสรเนี่ยขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของทีมได้นะฮะแต่กว่าจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาอย่างโชคโชนนะแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นของจริงจริงถึงจะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่ของสโมสรเราได้นะฮะก็ขอให้เจ้าหนูคนนี้นะจำหน้ากันเอาไว้นะครับทุกๆคนขอให้เขาโชคดีแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับลูก้าแบริงตันนะฮะปิดท้ายกันด้วย2ข่าวซื้อขายนะน่าจะเป็นขาเข้าของเรา
แล้วก็เป็นดิวกองหน้าด้วยนะสำหรับทางดาวินนูเนสนะครับผมแล้วก็ดูซานวลาโฮวิชไปเริ่มกันที่เรื่องของดาวินนูเนสก่อนแล้วกันนะฮะที่ผมหามาเป็นทางสื่ออย่างเรคคอร์ดนะฮะเป็นสื่อในประเทศโปรตุเกสล่าสุดเอเย่นของเจ้าตัวอย่างเอกาโดลาซาเวียนะครับผมได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเรคคอร์ดในโปรตุเกสนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสโมสรยุโรปไม่กี่แห่งนะที่ให้ความสนใจในกองหน้ารายนี้ของเบนฟิก้าหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เอเย่นของนักเตะเนี่ยได้เน้นด้วยว่านะมีการลุกคืบเข้าใกล้จากสโมสรใหญ่สโมสรหนึ่งนะครับผมแต่ว่าทางเอเย่นเนี่ยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดมากไปกว่านี้นะได้บอกแค่ว่ามีหนึ่งสโมสรใหญ่นะที่เข้ามาใกล้แล้วก็รุกคืบนักเตะเนี่ยเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะได้อาจจะมีการพูดคุยเบื้องต้นอะไรเกี่ยวกับนักเตะกับเอเย่นบ้างแหละนะเป็นสโมสรใหญ่หนึ่งสโมสรนะครับเอ๊ยยังไงนะมีสโมสรใหญ่สนใจแล้วก็มีสโมสรใหญ่รุกคืบหนึ่งสโมสรเอ๊ยจะเป็นสโมสรไหนนะนะฮะเรารุ้นกันต่อไปสําหรับดิวกองหน้าเราเพราะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหมีแบบหลายรายชื่อมากเนาะทั้งดาวินนูเนสนะครับผมคนนี้แล้วก็ดูซานวลาโฮวิชนะแล้วก็ทางเออร์ลิงบราท์ฮาแลนด์อีกน่าจะเป็น3แคนดิเดตหลักของแมนซิตี้แล้วแหละในตลาดซัมเมอร์หน้าหรือหน้าหนาวหน้านะในดิวของกองหน้าเราโอเคจบของทางดาวินนูเนสไปนะฮะรายละเอียดก็ตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ต่อมาปิดท้ายกันด้วยทางดูซานวลาโฮวิชบ้างนะฮะเป็นสื่อของทางอิตาลีเหมือนกันรับฟังได้แต่อาจจะต้องกรองอยู่เป็นทางกาเซตตาเดโลสปอร์ตนะฮะกล่าวว่าทางฟิออเรนตินานั้นต้องการค่าตัวของทางดูซานวลาโฮวิชเนี่ยกับการแลกลายเซ็นของเขาไปนะแบบถ้าสโมสรไหนต้องการจะมาซื้อเขาเนี่ย90ล้านยูโรนะฮะใครแบกเงินตรงนี้มาเนี่ยเอาไปเลยนะเขาต้องการเป็นค่าตัวของทางดูซานวลาโฮวิช90ล้านยูโรแล้วสื่อทางกาเซตตาเนี่ยก็ยังได้บอกด้วยนะฮะว่าเปอร์เซ็นต์ในการคว้าตัวของแต่ละสโมสรที่สนใจดูซานวลาโฮวิชอยู่เนี่ยเท่าไหร่บ้างนะฮะเขาตีมาให้เลยแมนซิตี้ของเรานะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะที่ทางกาเซตตาเดโลสปอร์ตนั้นยกมานะเขาให้แมนซิตี้เรามีโอกาสคว้าตัวกองหน้ารายนี้ไปที่ 40% ตามมาด้วยท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผม 30% จูเวนตุส 20% และปิดท้ายด้วยอินเตอร์มิลานที่ 10% นะโดยเขาให้ความเห็นว่ายูเวนตุสเนี่ยนะมีภาษีที่น้อยกว่าเพราะว่าตอนนี้ยูเวนตุสกำลังเร่งจะเจรจาต่อสัญญาการยืมตัวของทางเฟเดริโกเคียซ่านะซึ่งเคียซ่าเนี่ยเป็นนักเตะของฟิออเรนติน่าเช่นกันนะซึ่งเขาเนี่ยไปยืมตัวกับยูเวนตุสอยู่แล้วก็สัญญาการยืมตัวน่าจะเริ่มใกล้สิ้นสุดลงแล้วและตอนนี้ยูเว่กำลังเร่งเจรจาต่อสัญญายืมตัวไปอีก2ปีนะฮะกับฟิออเรนติน่าพร้อมออปชันในการซื้อขาด60ล้านยูโรในตัวของเฟเดริโกเคียซ่าซึ่งถ้ายูเว่โฟกัสไปที่เคียซ่าแล้วเนี่ยไม่น่าจะโฟกัสมาที่ทางดูซานวลาโฮวิชอีกนะฮะเขาเลยให้โอกาสของแมนซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่แบบเต็งเลยนะในการคว้าดูซานวลาโฮวิชไปนะ 40% นะแต่ว่าต้องรอดูกันต่อนะฮะอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องกรองนิดนึงนะครับก็อาจจะไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือแบบเทียร์1ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสื่อที่ฟังได้แหละเพราะว่าเป็นสื่อในประเทศของนักเตะนะที่เขาค้าแข่งอยู่อย่างประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดที่ผมนำมาเบียดให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าแฟนๆจะชื่นชอบกันก็สำหรับสุดสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวมีไลฟ์กันแน่นอนเดี๋ยวผมจะบอกหัวข้อเอาไว้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องที่จะไลฟ์ในวันศุกร์แล้วก็ต้องบอกไว้เลยเร็วๆนี้นะครับผมกำลังมีโปรเจกต์ใหม่นะบอกเลยว่าต้องเซอร์ไพรส์แฟนๆช่องแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์อะไรนะบอกไปว่าจะเป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้อที่เป็นคอลเลคชันแรกของช่องเรานะครับผมเดี๋ยวถ้ารูปแบบเสร็จอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะลงเอามาไว้ให้แฟนๆได้รับชมแล้วก็ได้ดูกันนะในช่องทางของชุมชนช่องเรานั่นเองนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วของตะนะฮะกับทาง T-Citizen นะในการอัปเดตข่าวประจำวันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่